้ามีโอกาสผมอยากให้ลุงฟังหลวงปู่สาวกลูกอดรแล้วอธิบายให้ลุงอธิบายด้วยผมเองผมคงไม่ทำงานอย่างนั้นหรอกครับนะครับจะเอาของคนนั้นเข้ามาเป็นพื้นฐานแล้วก็ในการพูดคุยผมจะไม่ทำงานแบบนั้นนะครับมันจะกลายเป็นหนึ่งมันผมจะออกมาคือหนึ่งยกตนข่มท่านมันไม่ดีนะครับผมไม่ต้องการทำงานอย่างนั้นมันจะเป็นลักษณะการรับการเบรกกันเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับผู้ที่ได้เป็นลูกศิษย์ลูกหาแม้แต่หลวงพ่อฤาษีนิลดำพวกนี้ผมก็เกรงใจผู้ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเหมือนกันนะครับแม้แต่หลวงปู่มุ่นหลวงปู่มั่นเหมือนกันแหละก็เกรงใจบอกตามตรงนะครับเกรงใจหลวงพ่อสดหลวงสดก็เหมือนกันนั่นแหละครับหลวงพ่อสดเนี่ยผมไม่เห็นด้วยกับท่านคือให้ท่านให้เพ่งลูกแก้วก็ไม่เห็นด้วยเลยนะครับตรงนั้นเพราะมันจะเป็นพาตัวหลงทางนะครับมันเป็นการสร้างนิมิตโดยอะไรโดยบังคับเอาโอเคนั่นจะพาไปหลงทางมันจะเห็นนู่นเห็นนี่จริงๆนะครับหลงทางมันไม่ใช่เกิดมาจากธรรมชาติของมันจริงๆถ้าเกิดจากธรรมชาตินะให้ความสว่างจะต้องเห็นได้ในจากความมืดนั่นคือธรรมชาติของมันจริงๆอันนี้จะไม่มีสิทธิ์หลงทางเลยนะครับเพราะมันเป็นธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนี้ไม่ได้ใส่วิธีอื่นใดเข้าไปนะครับไม่ได้ใส่สีตีเป่าประมาณนั้นครับนั่นขอให้เข้าใจแบบนี้ไว้หน่อยนึง